ครูโย่งได้ดูข่าวเมื่อเช้าไหมไม่ได้ดูหรอกครูตื่นมาก็อาบน้ำแปรงฟันมาโรงเรียนเลยข่าวอะไรหรอเปิ้ลเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเอาก็ข่าวที่ว่าเมืองข้างๆเราอ่ะมีโรคระบาดแปลกๆเกิดขึ้นมาโรคระบาดแปลกๆทำไมราคาถูกจังโรคระบาดเองอาการมันเป็นยังไงหรอเปิ้ลคนติดเชื้อเนี่ยจะไม่มีสติแล้วก็ไล่กินคนอื่นฮะไล่กินคนด้วยกันเนี่ยนะคนกินคนหรอเปิ้ลใช่แล้วหมาแมวก็โดนด้วยไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวเฮ้ยครูโย่งโรคอะไรอ่ะเฮ้ยอาการแบบนี้มันเหมือนซอมบี้เลยและที่สำคัญนะครูโย่งเวลาที่มันกินคนด้วยกันอ่ะมันจะกัดแค่ 2-3 คำแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไม่ได้กินเอาอิ่มนะครูโย่งแล้วทีนี้พอคนที่โดนกัดไปเนี่ยสักพักเขาก็จะติดเชื้อติดเชื้อทางน้ำลายเหรอน่าจะอย่างนั้นนะในข่าวเขาบอกมาเฮ้ยเหมือนซอมบี้จริงๆด้วยว่ะไอ้เปิ้ลมันเป็นข่าวด้วยว่าการ์ตูนกันแหนเธอเปิดผิดช่องปะเนี่ยไม่ผิดครูโย่งหนูเปิดข่าวดูทุกเช้าน่าจะจริงนะครูโย่งเพราะว่าเปิ้ลดูข่าวทุกเช้าเลยโอ้ยเพ้อเจออ้าวไฟดับเฉยบรรยากาศโคตรได้ดีนะที่เป็นตอนกลางวันครูใหญ่ลืมจ่ายค่าไฟอีกหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะนะเราไปรอข้างนอกกันดีกว่าอย่างน้อยก็มีแสงสว่างอ้าวไฟติดแล้วไอ้เทพปีศาจมาแกล้งหรือเปล่าเนี่ยใจหายวาบเลยครูโย่งถ้าเกิดว่าเป็นซอมบี้จริงๆเนี่ยมันจะบุกเข้ามาในหมู่บ้านเราไหมก็คงยากแหละเป็ดเพราะว่าชายแดนหมู่บ้านเราเนี่ยก็มีไอ้พลทหารกับสิบตรีเฝ้าอยู่สองคนนี้ไว้ใจได้ซอมบี้ไม่กี่ตัวเข้ามาไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นผีปอบก็ได้ผีปอบอ่ะมันดีกว่ากันตรงไหนครูโย่งซอมบี้กัด 2-3 คำส่วนผีปอบกินแต่เครื่องในพฤติกรรมความชอบมันต่างกันเออเปิ้ลมันอาจจะเป็นผีปอบก็ได้นะโอ้โหเป็ดแล้วมันดีกว่ากันไหมเนี่ยระหว่างฝูงซอมบี้กับฝูงผีปอบอ่ะเออจริงด้วยพอจบซอมบี้ซอมเบอร์อะไรไม่มีจริงหรอกเข้าเรียนเข้าเรียนอะไรครูโย่งนี่มันพักเที่ยงเออครูลืมใครทำหน้าสิบตีเพื่อนสิบตีเหรอจะบ้าเหรอไม่ใช่เพื่อนผมก็มีแต่คุณเนี่ยแหละอาการเขาดูแปลกๆนะครับนั่นสิดูเหมือนไม่ค่อยสบายเฮ้ยคุณจะไปไหนคุณมาจากไหนโอ้โหถามดีๆเรอใส่เฉยผมว่าเขาไม่ได้เรอนะเขาหาวนอนแต่ผมว่าเขาเหมือนจะอ้วกมากกว่าหรือว่าทำเสียงควายเสียงควายแบบไหนครับสิบตีก็แบบนี้ไงเอือโอ้โหว้าวสิบตีทำเสียงได้เหมือนควายเป๊ะยังกระชาติก่อนเกิดเป็นควายอ้าวไอ้นี่เฮ้ยคุณถามอะไรก็ตอบดินี่คุณมาจากหมู่บ้านค่าๆใช่ไหมเนี่ยเรืออีกแล้วยิงทิ้งเลยดีไหมครับโอ้โหคุณตำรวจเจ๊ใจเย็นๆเลือดเต็มตัวเลยแบบนี้หมายความว่าไงนะถ้าคุณโคบาลยังอยู่ตอนนี้ก็ดีสิมือเป็นไรอ่ะเส้นยึดครับเส้นยึดสิบตีผมดูไม่ออกเลยว่าเขามาดีหรือมาร้ายเราทำไงดีนี่ผมก็ดูท่าทีเขาอยู่เนี่ยว่ามาดีหรือมาร้ายแต่ลักษณะไม่ได้มาดีแน่ๆเฮ้ยพวกเราเตรียมตัวรับทราบปฏิบัติแล้วผมต้องเตรียมตัวได้ไหมคุณเป็นตำรวจไม่ต้องหรอกที่นี่เป็นหน้าที่ของทหารถ้าเกิดว่ามีผู้บุกรุกเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นหน้าที่ของคุณรับทราบโอ้ว่าจะมาชวนเล่นหมากฮอสซะหน่อยผู้นี้ค่อยมาคุณตำรวจเจ๊เดี๋ยวผมทำกระดานไว้รอเพราะทหารสังเกตการไว้นะถ้าเกิดมีท่าทีเหมือนกับจะโจมตีเนี่ยคุณยิงได้เลยยิงใครครับก็ต้องยิงผมสิมีผู้ร้ายบุกรุกเข้าหมู่บ้านจะยิงใครล่ะรับทราบผมประชดเฮ้ยสิบตีมาเดินมาแล้วครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงมันไม่ได้มีท่าทีจะต่อสู้ยิงได้ยังยังยิงได้ยังยังแต่มันจะเดินเข้าหมู่บ้านแล้วนะแต่เขาเดินไปแบบเฉยๆน่ะท่าทีไม่ได้ดูอันตรายต้องรอให้อันตรายก่อนนะครับถึงจะยิงใช่แล้วพวกเราต้องมีเหตุผลในการยิงไม่ใช่เอะอะยิงเอะอะยิงอ้าวมันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วอ่ะสิบตีมันเข้าหมู่บ้านแล้วว่ามันไม่มีท่าทีเป็นอันตรายเลยอ่ะในเมื่อเข้าหมู่บ้านแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจเก๊อ้าวเป็นหน้าที่ผมแล้วเหรอก็ใช่ดิคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เรื่องในหมู่บ้านก็เป็นเรื่องของตำรวจแล้วทหารคอยปกป้องชายแดนจะเข้าไปช่วยก็ต่อเมื่อมีเรื่องที่จำเป็นต้องให้ช่วยจริงๆสิบตีเขาว่างั้นนะครับคุณตำรวจเก๋โอ้ยเวรกรรมงั้นเดี๋ยวผมคอยไปตามดูเองจับเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วทำไมไม่ให้เป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านว่าสิบตีเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอางี้เดี๋ยวผมตามไปด้วยเป็นเพื่อนเอ้ยดีทั้งหมู่บ้านยังมีตำรวจแค่คนเดียวอยู่แต่ทหารก็มีแค่2คนนะสิบตีก็คอยเฝ้าชายแดนอยู่งี้แหละผมรู้ว่าสิบตีเก่งเอาอยู่เออก็ได้อย่าไปนานล่ะใจนึงก็อยากจะยิงให้มันจบๆไปแต่ก็ทำยังไงไม่ได้เราต้องเอาสติเป็นที่ตั้งเฮ้ยพออยู่คนเดียวทำไมรู้สึกเหมือนกับว่าขนลุกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนกำลังจะเจอเรื่องอะไรวันนี้มีข่าวสารอะไรบ้างนะดูข่าวช่อง193ดีกว่าข่าวด่วนครับข่าวด่วน
มึงเป็นใครออกมาจากโทรทัศน์ได้ยังไงอ้าวผมก็ออกมาตลอดแหละไม่เชื่อไปถามบ้านคุณกล้ามดูดิไปโผล่บ้านในกล้ามตลอดเลยเหรอใช่ครับเป็นเรื่องปกติเฮ้ยมีลูกหมาออกมาจากโทรทัศน์ไอ้ขาวมึงโผล่มาจากไหนเนี่ยผมไม่ใช่ลูกหมานะนี่โทรทัศน์บ้านข้าไอ้โกนอ้าวเออว่าลืมไปวิตายมีผีออกมาจากโทรทัศน์โอ้ยไอ้โป๊กมึงนั่นแหละผีโผล่มายังไงผมไม่ใช่ผีครับผมเป็นคนหนูจะมาซื้อข้าวเปล่าแล้วหาพี่ขาวไม่เจอข้ามาด้วยโกรนเห็นโกรนหายไปนานเป็นบ้าอะไรเนี่ยมาจ้อกระดูทีวีเฮ้ยมีจิ้งจกกอดทีวีด้วยโอ้ยไอ้โคบานมึงโผล่มาจากไหนอีกคนแล้วผมไม่ใช่จิ้งจกทีวีผมเสียเลยจะมาดูทีวีบ้านคุณขาวแต่กูไปร้านอาหารนะทำไมมึงไม่มากินข้าวทั้งหมู่บ้านมีทีวีเครื่องเดียวได้ไงไอ้ยาไอ้โกรนตัวอะไรอยู่หน้าทีวีไอ้จอร์ดมึงก็เอากับข้าวด้วยเหรอผมเป็นคนครับผมเป็นคนพี่จอร์ดมาทำอะไรเนี่ยก็จะมาชวนไอ้โกรนไปนั่งเฉยๆไม่มีกิจกรรมที่ดีกว่านี้หรอเฮ้ยมีคนแก้ผ้าอยู่หน้าทีวีไอ้เศรษฐีดูใบมะกอกมึงเข้ามาทำอะไรหลังร้านเนี่ยผมไม่ได้แก้ผ้านะผมใส่กางเกงอยู่ผมหิวข้าวแล้วไม่รู้ว่าคุณขาวหายไปไหนมาดูไอ้โกรนดูทีวีฮะคนบ้าอะไรวะมาดูคนอื่นดูทีวีทำไมไม่ดูเองไอ้ขาวมึงไปทำข้าวให้เขากินไปเฮ้ยมีคนหัวเหม่งอยู่หน้าทีวีครูใหญ่ก็เอากับเขาด้วยเหรอเข้ามาทำอะไรเนี่ยคุณก็หัวเมงเหมือนผมนั่นแหละอ้าวเออจริงด้วยว่ะตกลงว่าครูใหญ่มาทำอะไรผมมาหาครูโยงไอโยงก็ต้องอยู่โรงเรียนดิครูใหญ่มาตามหาที่ร้านอาหารจะเจอไหมเออว่ะผมมาตามหาที่นี่ทำไมเนี่ยโอ้ยครูใหญ่ครับผมมาเบิกเงินค่าไม่กวาดไม่ให้โวยจ่ายเองเอ้าเจ้านายไม่กลับบ้านสักทีเลยอ่ะเคี้ยวกดมาถึงนี่เลยเหรอย้ายไปอยู่บ้านพี่เหอะอ้าวพี่โกรธนอกใจหนูอ่ะกูกับมึงไม่ได้เป็นรายการปกปกถ้าเห็นแว่นลูกผมบ้างลูกเองก็อยู่ที่โรงเรียนไงหมอพงสวัสดีครับฮะมึงมาด้วยเหรอไอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้ยตกใจหมดไอ้ขาทำไมวันนี้ร้านมึงคนเยอะจังวะกูควรจะดีใจไหมเนี่ยเข้าร้านมาดูทีวีว้าวคนเยอะจังเลยใครวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ทีวีผีสิงมีอะไรก็รีบพูดเถอะก่อนคนจะเยอะกว่านี้ผมไม่ใช่ทีวีผีสิงผมเป็นคนเออนั่นแหละเร็วๆออกซิเจนไม่พอหายใจแล้วเนี่ยโอ้โหใครใครบังอาจสารภาพมาซะโดยดีโทษหนักจะได้กลายเป็นเบารู้ตัวก่อนเขาเลยนะพี่โกรธนั่นแหละตดไม่จริงกูไม่เชื่ออ่าผมจะประกาศข่าวเลยแล้วกันที่เมื่อเช้าบอกว่าข้างหมู่บ้านเรามีการระบาดของโรคแปลกๆนะยืนยันมาแล้วครับมันคือเชื้อซอมบี้แล้วตอนเนี้ยหมู่บ้านข้างๆก็เต็มไปด้วยซอมบี้ซอมบี้เหรอถั่วต้มครับตอนนี้ก็ได้ทะลักเข้ามาที่หมู่บ้านเราแล้วก็เลยอยากจะขอให้ทุกท่านในหมู่บ้านเนี่ยเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีๆตุนอาหารและอาวุธให้เรียบร้อยอย่าออกไปข้างนอกยามวิกาลพยายามอยู่รวมกันให้เป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะได้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ้าวงามไส้แล้วมีซอมบี้อยู่ประมาณกี่ตัวเนี่ยก็หมู่บ้านข้างๆทั้งหมู่บ้านนะครับเหมือนอย่างซอมบี้ทั่วไปถ้าเกิดใครโดนกัดโดนน้ำลายซอมบี้เนี่ยก็จะติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันไอยารักษาหายไหมผมไม่รู้ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยงามไส้